ได้เลยครับผมวันนี้ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับ NFT Easy Talk ครับ First Space เลยฮะวันนี้อยากชวนเพื่อนๆมาคุยถึง CK Sync ฮะเป็นตัวกระแสครับที่ทุกคนเนี่ยได้ยินชื่อกันมานานแล้วก็แบบเหมือนว่าจากอัลบิทัมเนาะในก็มา CK Sync ซึ่งมีความน่าสนใจอะไรยังไงบ้างเนาะในหัวข้อวันนี้ก็คือน่าสนใจยังไงและมันคืออะไรนะครับวันนี้ก็จะมีคุณอ้อมคุณแบงค์นะครับมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมของ ของ CK Sync นะครับสวัสดีครับคุณอ้อมคุณแบงค์ดีจ้าครับผมมา CK Sync นี่คืออะไรครับผมแบงค์ไงแบงค์เฮ้ยแบงค์สิแบงค์สิเอาแบงค์เอาแล้วเอาอะไรฉุกไปล่ะโจรกันไปไม่เจาะเด็ดมากพอแค่รู้คร่าวๆก็คือเป็นเลเยอร์2อีเธเรียมอาจารย์ครับที่ใช้เทคโนโลยีแซคเคเทคโนโลยีแซคเคเนี่ยก็คือ Zero Knowledge Proof แบบเราจะเห็นเขาว่าแซคเคกันบ่อยนะในการแบบตรวจสอบความถูกต้องต่างๆอะไรพวกนี้ไอแซคเคอะ Zero Knowledge Proof มันเป็นแค่คำนิยามครับอย่างเช่นแบบว่าเราไม่จำเป็นต้องรู้ว่ามันถูกต้องแต่มันมีสมการมีอัลกอริทึมที่จะสรุปว่าเนี่ยการคำนวณการนับสูตรตรงนี้ถูกต้องใช่ไหมครับมันเหมือนแบบว่าคุณเดินเข้าไปในถ้ำแล้วคุณก็ปิดตาแล้วคุณก็ทำจนหาทางออกได้อะไรเงี้ยครับมันก็จะเป็นแบบมันไม่แค่คำจำกัดความครับแต่สุดท้ายมันอยู่ที่อัลกอริทึมแมทข้างหลังว่าเราไม่จำเป็นต้องรู้ว่าแมทมันสุ่มมาอย่างไรแต่มันจะมีวิธีการสุ่มแล้วจะมีการวิธีการที่ตรวจสอบความถูกต้องว่าเนี่ยทรานเซชันเนี้ยมันถูก execute แล้วถูกต้องแน่นอนประมาณนี้ครับตัว ZK เป็นระยะ2ในเรื่อง scalability เรื่องทำธุรกรรมให้เร็วขึ้นจะจิตเด็ดคร่าวๆครับได้ครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเป้าประสงค์หลักของเราครับคือการล่าครับผมใช่เราไม่จำเป็นต้องรู้เทคนิคเยอะใช่แต่คือเราต้องแบบดูว่าใช้ยังไงอะไรยังไงแล้วมีเทคนิคอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่สำคัญครับความปลอดภัยอันเนี้ยสำคัญสุดเนาะวันนี้คือแบบหลายๆรอบที่ผ่านมาเราก็เห็นกระแสนะครับใน Twitter มีเพื่อนๆที่แชร์ข้อมูลแชร์เทรนที่ว่าแบบโดนแฮ็กไปนู่นนี่นั่นซึ่งจริงๆอ่ะเราจะต้องป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดนะครับครับฟาวเยอะครับ มาแล้วทำไมถึงเป็นกระแสล่ะครับแอนว่าแบบ CK Sync เนี่ยมันอ๋ออภิธรรมละต้องมาทำ CK Sync นะอะไรอย่างนี้ต้องเรียกว่ามันเรียกว่าเนราทีฟแล้วจ้ะเป็นการเล่าเรื่องที่แบบว่าตามเทรนด์ถ้าอย่างในปี2021เราจะเห็นเทรนด์พวก DeFi NFT GameFi กันใช่ไหมครับในปี2022เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องเทรนด์ของแบบ Layer 2แบบเทรนด์ที่มันกำลังจะเกิดขึ้น Layer 2ตัวแรกที่มันมาเนี่ยคือ Optimism ที่แบบว่ามันจะมีช่วงแรกๆเลยเนี่ยที่ตัวอะไรนะที่ตัวไวทาลิกที่จะโพสว่าเริ่มโพสว่าแบบว่าเนี่ย Layer 2เนี่ยจะกลายเป็นแบบเทรนด์หลักที่แบบว่ามันก็จะแต่ละคนก็จะมีการทำพวกเทคโนโลยีเลเยอร์2ที่แตกต่างกันเลยครับและเลเยอร์2เนี่ยที่จะมาช่วยทำให้ตัวอีเธเรียมเนี่ยกลายเป็นมอดูล่าบล็อกเชนมากขึ้นทำให้การทำงานของตัวอีเธเรียมเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นในภายในอนาคตแล้วตัวแรกเนี่ยมันก็คือตัวออปติมิซึมใช่ไหมที่เป็นตัวเนราทีฟที่เริ่มเสร็จปุ๊บต่อไปมันก็เป็นตัวที่2ก็คือตัวอัลกอริทึมตัวออปติมิซึมเนี่ยเป็นตัวแรกที่แจก AirDrop ของเป็นการ Layer 2ใช่ไหมครับมันก็เลยทำให้มันก็เลยแบบทำให้แบบมีกระแสในช่วงหนึ่งพอเป็นตัวที่2เนี่ยก็คือตัว Arbitrum ตัว Arbitrum เนี่ยที่คนเขาเริ่มมาล่า AirDrop กันในช่วงแบบประมาณครึ่งปีที่แล้วก็เพราะว่า TVL หรืออะไรเนี้ยมันสูงกว่าตัว Optimism เยอะและมันก็ยังไม่มีการแจก AirDrop ถ้าตัวแจก AirDrop ของตัว Optimism เนี่ยถ้าจำไม่ผิดผมจำได้ว่าแจกเมื่อประมาณสิงหาคมกันยาเนี่ยแหละมั้งที่แบบปีที่แล้วเนาะแล้วพอตัวออปติมิซึมมันแจกปุ๊บคนก็เริ่มมองเห็นแล้วว่าอัลกอริทึมเนี่ยมันยังไม่มีแอร์ดอกและ TVL มันสูงกว่าตัวออปติมิซึมสูงมากคนก็เลยแบบเริ่มล่าแอร์ดอกกันตั้งแต่ตอนนั้นมาตั้งแต่ประมาณครึ่งปีแล้ว6-7เดือนเสร็จปุ๊บตอนนี้มันก็ยังเป็นเนราทีฟกระแสเนราทีฟเรื่องของตัวแซคเคซิงตัวแซคเคซิงใช่ไหมครับมันทำไมมันถึงน่าสนใจเพราะว่าปกติแล้วเวลาเราดูว่าโปรเจกต์ไหนที่เวลาเราดูว่าโปรเจกต์ไหนที่แบบน่าล่าหรือน่าดูแอร์ดรอปเ
ที่ investor ว่า investor ไปลงเยอะขนาดไหน investor ไปลงเงินน่ะในนั้นขนาดไหนอย่างตัว ZK Sync อ่ะ investor ไปลง458ล้านดอลลาร์สหรัฐและทำไมพอเราดูในมูลค่าเงินตรงเนี้ยเราจะรู้ได้ว่าโปรเจกต์เนี้ยมีสภาพคล่องสูงมากที่ในการสร้าง ecosystem ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวก DApp ต่างๆ NFT ต่างๆหรือ DAO component ต่างๆหรือแม้กระทั่งการทำ AirDropการแจก AirDrop ให้กับผู้ใช้งานก็เหมือนแรกๆที่ถ้าเป็นพวก DeFi ก็จะคือพวก Uniswap เนาะที่แบบว่าเขาแจก AirDrop แรกๆคนที่ได้ช่วงหนึ่งก็คนที่แค่เข้าไปทดสอบระบบก็ได้มาถ้าช่วงพีคสุดที่ขายก็ได้ประมาณ 1-2 คนก็เลยมาเริ่มล่าตัว ZK Sync กันนะตอนนี้แล้วมองผมมองว่า ZK Sync อ่ะตอนนี้มันเพิ่งเปิดเมนเน็ตผมอีกคิดว่ามันเป็นลองเกมที่แบบค่อนข้างยาวน่าจะในปีต้นปีหน้าได้เลยที่จะแบบว่าเกิดแอร์ดรอปขึ้นมานะแต่ว่าคือนะตอนนี้มันเป็นแค่กระแสจากตัวอัลกอริทึมมันอยู่ที่ความถึกทนแล้วก็ระยะยาวมากกว่าว่าจะทำกับตัวแซคเคสิงได้ขนาดไหนอืมเลยน่าสนใจที่จะลาเพราะว่าเงินที่อยู่ในเม็ดเงินที่แบบที่ VC มาลงทุนอ่ะค่อนข้างมหาศาลแต่อย่างที่ว่าครับการลาแอร์ดรอปก็มีความเสี่ยงแต่ว่ามันความเสี่ยงมันมาพร้อมกับโอกาสเพราะตอนนี้คือทุกแบบพวกเราเริ่มมองเห็นโอกาสแล้วว่าถ้าติดทำกันไปสักหน่อยเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เป็นการฝึกทักษะมันไปด้วยนะครับขอแซงหนึ่งครับอย่างตัวอัลกอริทึมที่ผมทำผมทำครั้งสุดท้ายคือ6ประมาณ5เดือนที่แล้วทรานเซ็คชั่นครั้งสุดท้ายของผมประมาณแบบ140-150วันครั้งที่แล้วครับแบบที่แบบกระเป๋าที่ผมได้แอร์ดรอปมาเพราะว่าแบบตอนนั้นพอออปติมิซึมมันแจกแอร์ดรอปใช่ไหมครับแล้วแบบผมก็เริ่มไปไล่ทำของอัลกอริทึมผมก็ทำตั้งแต่ไปเรื่อยๆแล้วก็ทรานเซ็คชั่นครั้งสุดท้ายที่ผมได้แอร์ดรอปแบบที่แบบสแนปช็อตที่แบบไปดูในอัลกอริทึมสแกนก็คือ5เดือนที่แล้วใช่เพราะว่าเราเห็นศักยภาพของตัวออปติมิซึมเสร็จปุ๊บเรามองพวกเรื่องในนาทีครับแล้วก็มองว่าอัลกอริทึมก็น่าจะเป็นแอร์ดรอปหลักแสนอีกตัวนึงที่มันสามารถไปได้ก็ประมาณนี้ครับไม่มาแชร์ฟังยากเลยคุณป้อมเสริมแท้สรุปสำหรับที่แบงค์พูดนะครับผมง่ายๆก็คือว่าตัว CK นะครับมันเร็วนะครับผมแล้วก็แข็งแกร่งนะครับผมแค่นั้นเองฮะเราไม่ต้องรู้อะไรเยอะขนาดนั้นหรอกครับผมอย่างที่พูดนะฮะเรามาไล่ Adopt ใช่ไหมครับผมแต่สิ่งหนึ่งที่คุณต้องรู้ไว้ก่อนเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันเป็นความรู้เบื้องต้นนะครับผมเผื่อมีใครถามอะไรมาก็สามารถตอบได้ให้ดูมีความรู้ไว้นะครับผมอย่างหนึ่งที่ต้องบอกก่อนว่ามันค่อนข้างมีอนาคตเพราะว่ามันมีช่วงเวลาที่อย่างที่แบงค์บอกนะครับผมว่าไวทาลิกแกเคยพูดถึงเลเยอร์สองไว้นะครับผมแล้วแกพูดถึงตัว CK เนี่ยบ่อยมากนะครับผมบ่อยจนเรียกว่าเป็นลูกคนที่2มาได้เลยนะฮะก็เนี่ยฮะเป็นอันนึงที่เราจะกล่าวให้ฟังแค่นั้นเองครับผมถือว่าน่าสนใจครับเพราะตอนนี้คือมันไม่มีคำว่าช้าเกินไปครับที่เราจะเริ่มคือหลายจริงๆก็มีการทำกันมาก่อนบ้างแล้วอะไรบ้างแล้วเนาะก่อนที่จะมีการเปิดอีล่าออกมานะครับที่ว่าเป็นมินิทแล้วด้วยซึ่งเราก็ยังทำกันได้ครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาแชร์กันครับในวิธีการทำแบบเบื้องต้นง่ายๆพร้อมทั้งเราก็จะพยายามให้เพื่อนๆเนี่ยได้เหมือนกับว่าปลอดภัยที่สุดในการที่จะทำในแต่ละอย่างอยากจะให้เน้นเรื่องความปลอดภัยการที่แบบป้องกันโดยอาจจะไม่โหลดโปรแกรมเถื่อนในการแครกบ้างการไม่กดฟิชชิ่งหน้าเว็บไซต์ในบางตัวนอนแล้วก็กดเว็บจาก Twitter หลักเท่านั้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความปลอดภัยที่ดีที่สุดโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยละกันนะครับผมมาผมขอแชร์ทริคในการเปิดกระเป๋าก่อนได้ไหมครับแบบว่าปกติแล้วเวลาเราไล่แอดกันเราใช้กระเป๋าแบบกระเป๋าเดียวทำหมดเลยหรือเปล่าอ่ะผมเป็นอย่างนั้นนะผมใช้กระเป๋าเดียวแล้วเจนเลขเพิ่มเสี่ยงไหมครับแบงค์อย่างเงี้ยปกติแล้วถ้า private key ไม่หลุดมันไม่มีความเสี่ยงครับแต่วิธีที่ผมทำมันจะเราจะแบ่งเป็นถ้าสมมติว่าจะทำแอร์ดรอปตัวนึงใช่ไหมครับครับเราจะแบ่งเป็น3กระเป๋าโอ้3กระเป๋าด้วยเหรอใช่ๆคือเราต้องบอกว่าแบ่งเป็น3กระเป๋าคือ
คือมันจะมีกระเป๋าอ่ะที่ไว้ทำแอร์ดรอปโดยเฉพาะอันนึงแล้วอีกกระเป๋าหนึ่งอ่ะเป็นกระเป๋าที่เอาไว้ exchange exchange ความหมาย exchange คือแบบเอาไว้เชื่อมกับพวก Uniswap หรือแบบพวก Uniswap หรือพวก Sushi Swap อะไรเงี้ยเพื่อที่เราจะแบบได้เปลี่ยนโทเค็นส่วนกระเป๋าที่สามอ่ะจะเป็นกระเป๋าที่เป็นแบบกระเป๋า Vault คือแบบกระเป๋าคลังความหมายคืออะไรความหมายคือกระเป๋าที่เราได้ AirDrop สมมติว่าเราทำ AirDrop มาใช่ไหมครับกระเป๋าที่เราทำ AirDrop มาเวลาเราทำ AirDrop มาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราได้โทเค็นมาใช่ไหมโทเค็นมันก็จะอยู่ในกระเป๋าแรกแต่ว่าในกระเป๋าแรกเราเนี่ยเรามีการทำแบบว่าพวก side transaction ต่างๆค่อนข้างเยอะแบบว่าพวก side smart contract มันก็อาจจะถูกแบบมันก็อาจจะถูกแฮกจาก smart contract ที่แบบมีกลุ่มคนไม่ดีมาโจมตีแฮกตัวแพลตฟอร์มได้วิธีการคือพอได้ AirDrop มาเสร็จปุ๊บเราก็จะโอนเข้ากระเป๋าถ้าสมมติเราต้องการที่จะ exchange เลยเราก็โอนเข้ากระเป๋า exchange แล้ว exchange แล้วกระเป๋า exchange นั้นจะเชื่อมกับแค่พวก exchange ต่างๆพวก decentralized exchange ต่างๆแต่ถ้าเราได้ AirDrop มาปุ๊บเรายังไม่อยากทำอะไรเราโอนเข้ากระเป๋าของเขากระเป๋า Vault เนี่ยจะเป็นแค่กระเป๋าที่แบบรับส่งเฉยๆครับผมใช่ใช่มันก็จะเป็นทิกอย่างนึงที่แบบว่าเราให้กระเป๋าที่มันโดนไพรเวทส่วนว่าโดนฟิชชิ่งไพรเวทคีย์ไปเนี่ยก็แบบว่าโดนฟิชชิ่งไม่ใช่จากไพรเวทคีย์จากตัวสมาร์ทคอนแทคไปเนี่ยก็ให้โดนที่กระเป๋าแรกไปกระเป๋าเดียวที่ทำได้หรอกประมาณนี้ครับถือว่าได้เป็นไอเดียที่ดีนะครับก็คือกลายเป็นว่ากระเป๋าทั้ง3ใบก็แยกซิฟเฟตหมดเลยเจนใหม่หมดเนาะซิฟเฟตเป็นตัวเดียวกันได้อ๋อตัวเดียวกันได้ใช่แต่ถ้ากระเป๋าคลังเงินอย่างเงี้ยอาจจะกลายเป็นตัวที่เป็นแบบตัวฮาร์ดแวร์วอลเล็ตก็ได้ครับใช่แต่ความปลอดภัยใช่แต่ถ้ากระเป๋าทำแอร์ดรอปกับกระเป๋าตัวเชื่อม Dex อะไรเงี้ยเป็นซิฟเฟตตัวเดียวกันได้อย่างที่อธิบายไปครับคือแบบว่าสมมติว่าเรากระเป๋าที่ทำแอร์ดรอปไปเนี่ยเราอาจจะโดนสายสมาร์ทคอนแทคไปที่หนึ่งเสร็จปุ๊บแล้วมันอาจจะโดนดูดเหรียญออกไปได้อะไรเงี้ยครับส่วนที่กระเป๋าที่2เนี่ยที่เราเชื่อมกับ Dex เนี่ยเราเชื่อมกับ Dex ที่เรามีความไว้ใจแล้วไม่ว่าจะเป็นพวก Uniswap กับ Sushi Swap ที่มันแบบว่าได้รับความน่าเชื่อถือว่าเป็น Dex ที่แบบว่าเราเหมาะสำหรับการแลกเปลี่ยนแบบว่าใช้ในการแลกเงินอะไรเงี้ยครับกระเป๋าแรกเนี่ยคือเชื่อมไปสิ่งที่เราไม่มั่นใจคือใช้ไปเลยแล้วเงินนั้นก็คือจะเป็นเงินที่แบบคุณยอมเสียได้อะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเงินเทสหรือว่าเป็นเงินจริงอะไรเงี้ยครับครับเนี่ยแหละคุณแพนก็ได้ถามอยู่แล้วก็เมื่อกี้แบงค์ตอบได้ครบหมดแล้วนะครับก็สามารถพิมพ์ถามกันได้เลยนะหรือเปิดไมค์ถามได้นะคุณแพนจะเปิดไมค์บอกนะเมื่อกี้เสียงเข้าผมเลยมิวไปสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณแพนครับก็มีอะไรถามกันได้ครับอันนี้เราก็จะคุยกับเพื่อนเพื่อนคุยกับเพื่อนกันนะครับซึ่งในการแนะนำครั้งนี้เนาะผมเห็นด้วยกับแบงค์ด้วยว่าเฮ้ยมันก็ถือว่าเป็นการป้องกันที่ปลอดภัยขึ้นอย่างน่าสนใจกระเป๋าใบแรกก็เชื่อมไปเลยครับอยากทำแอร์ดรอปที่ไหนทำซึ่งกระเป๋าแอร์ดรอปจะมีกี่ใบก็ได้เนาะส่วนกระเป๋าเด็กเนี่ยก็มีสักใบหนึ่งที่เชื่อมกับเด็กที่เรามั่นใจจริงๆยูนิคนะแพนเค้กอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็กระเป๋าสุดท้ายก็เป็นคลังเงินซึ่งกระเป๋าเนี่ยเราจะไม่คอนเน็กอะไรอยู่แล้วเราแค่ส่งเงินอันนี้ถือว่าปลอดภัยผมถามนิดนึงไอ้กระเป๋าที่คอนเน็กกับเด็กคือเด็กในที่นี้คือมันสามารถรีเฟอร์ถึงบัตรไบแนนซ์อะไรอย่างนี้ได้ไหมได้ครับโอเคใช่โอเคมีใครถามในส่วนนี้ก่อนไหมฮะถามเรื่องการเปิดกระเป๋าได้นะและความปลอดภัยเพราะว่าจริงๆแล้วอะฮะแอร์ดรอปอะเราเห็นหลายๆที่มีวิธีหมดอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่เราจะพลาดกันบางทีเนาะบางทีจะพลาดกันคือเรื่องความปลอดภัยซึ่งอันเนี้ยถ้าเราวางปูฐานรากที่เราดีมาแล้วเราคือมีการป้องกันแบบที่แบงค์แนะนำเนี่ยผมว่าอัตราเสี่ยงในการโดนแฮกกระเป๋าอ่ะจะลดน้อยไปเยอะมากนะครับนอกจากว่าอยากโดดกันเถื่อนนะครับแฮกพวกเนี้ยไปเลยนะฮะให้ระวังกันไว้คนเอ้ยผมถามเพิ่มเติมนิดนึงครับคุณแบงค์ถ้าไอตอนเราเปิดกระเป๋าเนี่ยปกติแล้วอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์ชัยบอกไปเนาะว่าเราเปิดบนโครมเดียวกันได้แต่หมายถึงว่าการที่แยกโครมไปเป็นอีกอันนึงอ่ะเพื่อเหมือนโหลดเมตามาสมาใหม่อ่ะมันมีความปลอดภัยกว่าไหม
ก็เราแยกถ้าสมมติว่าเราจะทำสำหรับโปรเจกต์ไปเลยก็แนะนำว่าให้แยกไปดีกว่าครับอะไรอย่างนี้แบบว่าเราจะได้แบบว่าโฟกัสไปเลยว่ากับโปรเบราว์เซอร์นี้นะเราใช้สำหรับทำสำหรับต้องใช้สำหรับทำแอดดอปอีกกระเป๋านึงอาจจะเป็นแบบเอาไว้ทำเอ็นเอฟอีกเบราว์เซอร์นึงอาจจะเป็นแบบเอ็นเอฟทีใช้ดีฟายอะไรที่แบบว่าเราเล่นหรือเราไปบุกที่ในวงโคจรนั้นอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพวกเขาทำไงนะครับไปถึงก็ต้องทำโฟมอะไรอันนี้ไหมคุณแบงค์มีครับถ้าแบบว่าคนที่แบบขอปั๊มกระเป๋าเขาก็ทำโฟมหลายอันเนาะถ้าแบบสมัยอันก่อนๆมีสร้างอยู่สร้างให้เขาเยอะอาจารย์ใส่สัก20นะฮะตอนนี้ผมเพิ่งสร้างไปอัน2อันเองแต่ทำนี้ทำนั้นครับถ้าโหลดโปรแกรมเถื่อนมาหรือโดนสั่งมันแวร์อะไรอย่างเงี้ยคือไม่ช่วยนะครับไม่ช่วยนะครับเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าซีเฟสเราเนี่ยซีเฟสของตัวเมตามาสก์ที่อยู่บนโครงเบราว์เซอร์อ่ะมันถูกเก็บอยู่บนในไฟล์ในเครื่องเราใช่ครับถึงแม้ว่าเราจะจดเป็นแบบจดเป็นตัวอักษรที่เป็นกระดาษเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ12ครับจดเก็บไว้แต่ว่าซีเฟสข้อมูลอ่ะมันถูกเก็บอยู่บนในไฟล์บนเบราว์เซอร์ในคอมเราซึ่งแต่ว่าในไฟล์ของมันอ่ะมันถูกเข้ารหัสไปอยู่ถ้าเวลาเราเข้ารหัสตัวเมตาไมซ์ใช่ไหมก็จะมีแบบรหัสที่เราตั้งก่อนเข้าไอ้ตัวเมตาไมซ์ใช่ไหมแบบว่า8ตัวอะไรเงี้ยถ้าสมมติเรากดพิมพ์เสร็จปุ๊บเราก็สามารถไปดูตรงแบบว่าตรงซีเฟสของเราได้ว่าซีเฟส12คำของเราเนี่ยคืออะไรแค่เวทีของแต่ละเดนของเราคืออะไรอะไรอย่างงี้ถ้าสมมติว่าแบบซีเฟสของคุณแบบคุณลืมซีเฟสจริงๆเนี่ยมันมีวิธีรีโคเวอร์ครับถ้าแบบคุณยังไม่ได้ลบไฟล์ extension ที่อยู่ในของคุณไปหรือก็แบบแค่คุณถ้าคุณลืมตัวซีเฟสแต่คุณยังจำตัวรหัสที่แบบซ่อมเมตามาได้มันก็ยังรีโคเวอร์ตัวซีเฟสสองครั้งจำได้ถ้ายังไม่ได้ลบไฟล์หน่อยครับผมเข้าจังหวะพอดีใช่เป็นน่ากลัวเหมือนกันแต่คือเราก็พยายามอย่าลงอะไรที่เป็นเมาแวร์อะไรที่มันเป็นขนาดนั้นปลอดภัยที่สุดไอ้ผมถามนิดนึงไอ้อย่างวิธีการรีโวกกระเป๋านี่คือเอาไว้ทำตอนไหนนะครับแล้วมันมีประโยชน์อะไรแล้วมันทำยังไงอันนี้แบบว่าเคยได้ยินมาหลายรอบแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่ามันมีประโยชน์อะไรอะไรเงี้ยเดี๋ยวเสร็จเลยก็เลยว่าแบบทีเดียวการใช้ส่งลิงก์รีโวกพอดแคสต์ใช่ไหมได้ครับผมซึ่งเดี๋ยวเปิดตัว Revo Podcast ก็ได้ครับเดี๋ยวผมอธิบายก่อนครับเวลา Smart Content เนี่ยเวลาเรากด Approve ให้กับ Smart Content ใช่ไหมครับ Smart Content เนี่ยมันก็จะมีฟังก์ชันที่บอกประมาณว่าคุณจะยอมให้เราเข้าถึงกระเป๋าเงินคุณโดยการดึง Asset ของคุณด้วยวิธีการไหนบ้างถ้า Smart Content ที่ดีหรือ Smart Content อะไรเงี้ยเขาก็จะแบบว่ามีฟังก์ชันที่ชัดเจนหรอว่าแบบว่าเราจะดึงเงินในแบบนี้อะไรเงี้ยไม่ใช่ว่ามันเป็นการส่งเงินให้เขาไปแต่เป็นการว่าสมาร์ทคอนแทคเนี่ยสิบเราว่าผมขออนุญาตดึงเงินจากคุณนะอะไรอย่างงี้พอเรากดใช้สมาร์ทคอนแทคไปเสร็จปุ๊บแสดงว่าเราแอปพรูฟเนี่ยให้เขาอ่ะมีสิทธิ์ในการดึงเงินของเราแต่ถ้าในอนาคตในอนาคตอะไรเงี้ยครับถ้าสมมติว่าตัวสมาร์ทคอนแทคหรือตัวเจ้าของแพลตฟอร์มเนี่ยโดนแฮกขึ้นมาเขาก็มีสิทธิ์ที่แบบว่าจะสามารถดึงเงินของเราไปใช้ได้แต่ความจริงแล้วมันสุดท้ายมันต้องสายทั้งสองฝั่งแต่มันก็อยู่ที่ว่าสมาร์ทคอนแทคนะครับเขียนด้วยฟังก์ชันยังไงมันอาจจะเขียนด้วยฟังก์ชันที่แบบดึงเงินจากฝั่งเดียวไปเลยก็ได้โดยที่ไม่ต้องได้รับความยินยอมจากฝั่งที่เป็นเจ้าของแอสเซทอะไรอย่างเงี้ยครับการทุกคนกลับมาครับการรีโวคเนี่ยการรีโวคเนี่ยหมายถึงว่าเราขาดจากตัวสมาร์ทคอนแทคที่เราเชื่อมต่อไปประมาณนี้ครับเพราะว่าเราเอาไปเลยว่าสมาร์ทคอนแทคเนี้ยจะไม่สามารถใช้งานกับตัวสมาร์ทคอนแทคเนี้ยจะไม่สามารถใช้งานกับตัววอลเล็ตเราได้แล้วสปอตติ้งแล้วอันนี้ครับใช่ครับเดี๋ยวเสริมนิดนึงนะครับอ่ะคุณป้อมเสริมหน่อยขออนุญาตครับคือแน่นอนนะฮะการทำรีเวิร์กมันมีหลายตัวให้เลือกทำนะครับแล้วก็จริงๆแล้วก็สิ่งที่คุณควรจะต้องทำก็คือเข้าทาง Twitter ครับปลอดภัยขึ้นมาสักนิดนึงเพราะว่า
หลายๆคนก็จะพลาดนะครับในส่วนที่แบบว่ารีโวคแล้วก็เข้าเว็บหรือว่าเข้าทาง Google นะครับผมมันก็จะเรียบร้อยนะฮะเพราะบางทีเนี่ยตัว Google มันก็มีสปอนเซอร์นะครับผมหรือโฆษณาที่แบบว่าโดนดันเทรดให้มันอยู่อันดับแรกๆใช่ไหมครับหลายคนเข้าไปใน Google อาจจะเห็นหลายๆเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับเว็บ3นะใช่ครับผมมันอาจบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีการใช้โฆษณานะครับผมดันออกมาแล้วก็พอคุณกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยคุณก็อาจจะแจ็คพอตได้นะครับผมประมาณนั้นแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องทำก็คือบุ๊กมาร์กไว้นะครับผมไอตัวดาวที่อยู่มุมขวาบนนะครับผมบุ๊กมาร์กเอาไว้เลยนะครับป้องกันตัวเองไว้นะครับในส่วนที่แพลตฟอร์มไหนที่เราใช้ประจำนะครับผมยังไงก็ต้องทำไว้นะฮะไม่งั้นมันจะคือคนเราอะเวลามันเผลอนะครับมันพลาดนะมันหมดนะครับผมหลายคนก็เจออย่างนี้มานะครับผมคือคิดว่าตัวเองเจ๋งเพียงพอนะครับผมที่ว่าทำมานานแล้วนะครับผมไม่เป็นไรแน่นอนพอมันพลาดไปทีนึงมันเสียไปหลายหมื่นหรือหลายแสนนะครับผมหรืออาจจะเป็นล้านนะครับอันนี้ก็เตือนๆกันไว้ก่อนนะครับประมาณนั้นจ้ะต่อเลยครับจันใสครับขอบคุณป้อมนะครับเรื่องนี้ก็คือวิธีป้องกันที่ดีนะก็คือการที่ว่าแบบเข้าทาง Twitter เลยจะปลอดภัยที่สุดแล้วก็ดูในสิ่งที่ว่าแบบ Twitter อย่างเช่นผมเปิดให้ดูนะฮะ ของ Revoke Cash นะครับตัวนี้เราก็กดจากลิงก์ตรงนี้อยากไปเสิร์ชเน็ตเลยว่า Revoke เดี๋ยวไป revoke.bat อะไรอย่างนี้นะฮะแฟดอย่าบ่อยไปเลยงงๆเอาแล้ว แล้วก็กดเข้าไปครับอันนี้ก็ถือว่าปลอดภัยแล้วก็ใส่ไป Connect Wallet ดูดีนั่นนะครับเนี่ยเราก็อาจจะดูก็ได้ครับว่าเพื่อนที่เราติดตามร่วมกันเนี่ยมีใครบ้างแล้วแบบอุ๊ยถ้ามีหลายคนแล้วเป็นคนที่แบบเราเชื่อถืออยู่แล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งในส่วนครับที่จะสามารถยืนยันได้ว่าอันนี้ของจริงเพราะสมัยนี้ครับ Twitter Blue เครื่องหมายถูกแม้สแกนก็ถูกได้อันนี้อันตรายมากนะฮะประมาณนี้บุ๊คมาร์กเก็บใช่เลยครับน้องมิ้นแนะนำไว้เพิ่มด้วยนะครับวิธีการคือยังไงนะอาจารย์ไซคือเข้าไปที่เว็บแล้วก็ไปกดปุ่มเดียวคือจบเลยอย่างเงี้ยป่ะครับรีโวคป่ะล่ะครับผมไม่เคยทำผมก็เลยอ๋ออ่ะรีโวคครับแบบง่ายๆก็คือเวลาที่เราเข้ามาแล้วเราคอนแทคเด็กมันก็จะขึ้นหน้าเลยครับว่าแบบเราเคยไปคอนแทคกับใครไว้แล้วเราก็ไปกดรีโวคเอากดว่าเราไม่อยากคอนแทคแล้วนะกดตัดทีละเส้นเลยทีละหนึ่งตัวปั๊กๆเลยอย่างนี้ได้เลยครับอันนี้ก็จะเป็นไปใช้กันซึ่งเราควรทำบ่อยนะหรือว่าหมายถึงว่าถ้าเรารู้ว่าโดนหลอกปุ๊บก็ทำหรือว่าความถี่ที่ควรจะรายงานบริโภคเนี่ยมันบ่อยขนาดไหนครับอันนี้อาจจะขอคำแนะนำคุณแบงค์กับคุณป้อมแล้วกันว่าแบบบ่อยไหมเวลาที่ใช้กับบริโภคครับถ้าผมนี่ผมไม่บ่อยเวลาผมไม่เคยใช้ผมไม่เคยใช้เลยผมแนะนำว่าใช้สำหรับโปรเจกต์ที่เราไม่ค่อยรู้จักกันดีกว่าแต่ว่าเรียกว่าสมมติว่ามันมีแพลตฟอร์ม DeFi มาอะไรเงี้ยซึ่งแพลตฟอร์ม DeFi มันไม่ดังหรือแบบเราไม่ค่อยรู้จักเขาเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับก็แบบเราไปรีโวคได้สมมติว่าผมไปสายสมาร์ทคอนแทคของตัวแซนด์บ็อกซ์อะไรเงี้ยเรารู้จักว่าแซนด์บ็อกซ์คืออะไรเป็นโปรเจกต์เป็นโปรเจกต์เมตาเวิร์สเป็นเมตาเวิร์สอะไรเงี้ยผมซื้อที่ดินบนแซนด์บ็อกซ์อะไรเงี้ยมันก็จะมีสายสมาร์ทคอนแทคใช่ไหมครับแล้วมันก็เป็นการดึงเงินแบบนี้ใช่ไหมคือเรารู้จักตัวแพลตฟอร์มว่ามันมีความดังในระดับหนึ่งแต่ถ้าโปรเจกต์ไหนที่แบบโหโปรเจกต์ที่แบบเราไม่แน่ใจเลยที่แบบเอ๊ะเราไม่แน่ใจเลยครับอะไรเงี้ยคือแนะนำว่าให้รีโวคใช่ๆแนะนำให้รีโวคอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าเราไม่สามารถไปรีโวคได้ถูกโปรเจกต์เองเนาะใช่ใช่อย่างเราทำแอร์ดรอปเงี้ยแบบหมายถึงว่าทุกครั้งหลังจากทำแอร์ดรอปเสร็จแล้วเราต้องไปเข้าเว็บไซต์ที่มันแบบงงๆอาจจะเป็นเว็บไซต์เทสเน็ตทั่วไปเราก็ควรรีโวคถูกไหมครับถ้าอยากเทสเน็ตไม่มีความเสี่ยงครับต้องบอกอย่างนี้เทสเน็ตจะไม่ค่อยมีความเสี่ยงเท่าไหร่เพราะว่าเวลาการทำทรานซิชันเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเนาเนี่ยมันจะเป็นหอกเชนไคเชนมันจะไม่สามารถแบบ reattach กลับไปได้แต่ถ้า mainnet เนี่ยถ้าสมมติว่าโปรเจกต์ไหนที่เราไม่แน่ใจเนี่ยแนะนำให้รีโวคครับปึ้ง
โอเคก็คือป้องกันความเสี่ยงไว้แต่การรีวิวมันจะไม่ได้ส่งผลต่อการหมายถึงระบบเข้ามาเช็คใช่ไหมครับเช่นสมมติว่าเขาจะเข้ามาเช็คว่า you activity บนเว็บไซต์นี้นะเพื่อที่จะเหมือนเช็คเรื่องของ contribution point กับการ drop air drop ให้กับคุณแต่การ rework ของเราออกจากตัวแพลตฟอร์มนั้นจะมีผลยังไงกับตัวคล้ายๆกับ contribution point ไหมหมายถึงเขาอาจจะไม่สามารถกลับไปเช็คได้ว่าเราเคย contribute ให้กับแพลตฟอร์มนี้ไหมต้องบอกว่าไม่มีผลเลยครับไม่มีผลกับเรื่อง contribution score อะไรเลยครับไม่มีก็คือเหมือนแบบเช่นเราเข้าไปเว็บหนึ่งเราสวอปเสร็จปุ๊บพอเราสวอปคืนกับกระเป๋าเงินอยู่ในกระเป๋าละเราก็ควรรีโวคกับไอตัวเว็บสวอปนั้นถูกไหมใช่ครับโอเคก็คือเหมือนแบบขอบคุณครับแต่แนะนำว่าอย่างรีโวคบ่อยนะครับเพราะว่าเหมือนว่าเราอาจจะทำเป็นแบบสัก2อาทิตย์ทำเสร็จปุ๊บแล้วรีโวคทีนึงก็ได้อะไรเงี้ยครับเราโยนเราแบบอาทิตย์นึงเราทำสักครั้งนึงเราก็โยนเงินมาโยนเงินจริงมาที่มาทำใช่ไหมครับแล้วเราก็รีวอร์ดออกไปอะไรเงี้ยใช่คือเราไม่จำเป็นต้องทำทุกวันแต่เราเน้นความถึกแล้วก็ความเรียกว่าความถึกแล้วก็ความสม่ำเสมอใช่ใช่ใช่คือส่วนใหญ่เวลามันโดนปุ๊บมันคือมันจะรู้ตัวหลังจากผ่านไปสักพักเราถูกไหมมันจะรีวอร์ดไม่ทันถูกไหมก็ถ้าปกติแล้วถ้าแบบว่าเราตามข่าวทาง Twitter เนี่ยถ้าเราตามข่าวแบบติดตามเนาะเราก็จะแบบข้อมูลไวแต่ถ้าทางดีๆก็เราทำอาทิตย์นึงเสร็จปุ๊บเราอาจจะรีวิวครั้งนึงประมาณนี้ก็ได้ก็การเบื้องต้นมันไม่มีอะไรที่ปลอดภัยเราเลยสิครับพอมันเป็นดิจิตอลมันต้องไปเก็บแล้วก็จำเองเนาะคุณอาจารย์ไซใช่เลยใช่ใช่แต่ผมว่าเห็นชอบกับการเปิดกระเป๋าเพิ่มเนี่ยแหละมันดูแล้วโอเคถ้าสมมุติตัวนี้เราก็เขียนชื่อกระเป๋าไว้เนาะให้ตัวนี้คือ Android ตัวนี้ปั๊บทำเรียบร้อยเราก็เจนกระเป๋าเพิ่มตัวนี้ทำไอ้ตัวนี้รับอะไรอย่างนี้เราก็มีกระเป๋าเด็กของเรามีกระเป๋าคลังเงินของเราที่สองฝั่งเนี่ยเราไม่ได้เปลี่ยนบ่อยอยู่แล้วเพราะมันเป็นกระเป๋าที่ปลอดภัยกว่าอันแรกที่ไปคอนเน็กอะไรก็ไม่รู้ดูแย่เนาะนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้ก็ก่อนหน้านี้ก็คุยเกี่ยวกับ CK เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีการแนะนำการเปิดกระเป๋าที่ทำให้มีความปลอดภัยมากที่สุดณตอนนี้นะฮะถ้าใครมีคำถามหรืออะไรยังไงส่งมาได้ในเมนสเปซนะครับวันนี้สเปซวันนี้เดี๋ยวเราจะพาตอบเลยแล้วก็เดี๋ยวจะพาทำกันด้วยนะถ้าจะปั๊มนี่1เบอร์ตอน1ดิสตอน1ทวิต1 user Google ใช่มั้ยครับถ้าทำในขนาดนั้นได้ก็โอเคนะคุณ HM เพราะว่าบางทีมันมีเควสในครูทีบ้างที่ต้องใช้อีเมลใช้ Discord คนละชื่อได้ครับทำแบบนั้นเห็นเขาว่าไอ้อย่างของอบีของไอ้โปรเจกต์ที่ผ่านมาจะใส่มันเช็คแบบ IP เลยนะถ้าสมมติว่าคุณไม่ได้ปลดเนี่ยก็โดนเนาะหมายถึงว่าใช่ใช่ก็ร่วมกับแบงค์แชร์กันอยู่เนาะใช่ไม่แนะนำให้ปั๊มเยอะครับแนะนำว่าแบบเราเท่าที่เราไหวกับทุนที่เรามีกว่าเพราะว่าเรามันต้องบอกว่ามันคือความเสี่ยงในโอกาสอย่างผมเนี่ยผมก็ไม่ได้ทำเยอะผมไปทำสองกระเป๋าสองสามกระเป๋าอะไรเงี้ยที่แบบว่าทำสมมติมีคนมาเอา CK ทำนะปุ๊บกระเป๋าละแสนอย่างเงี้ยอันนี้ก็เริ่มรู้สึกสองกระเป๋าใช่คือผมอะต้องบอกว่าตัวผมมาทำอย่างเงี้ยมาตั้งนานแล้วก็เลยแบบว่าผมก็เลยแบบว่าไม่ค่อยปั๊มกระเป๋าเยอะตามใช้เท่าไหร่อะไรเงี้ยครับผมทำเท่าที่มันพอไหวสำหรับตัวเองใช่มีคำถามทางบ้านครับคุณมาโนบอกว่ารีโวคเนี่ยทำผ่านเชนอื่นๆได้ด้วยไหมเพราะว่าเพื่อนเขาใช้ผ่าน DSC น่าจะได้ทุกเชนเนาะได้ทุกเชนครับได้ทุกเชนนะแต่ว่าผมเป็นเชนว่าผมเคยทำของ OP แล้วผมก็ไปปัด OP ก็ได้นะจริงๆกับความเดียวกันก็เลยคิดว่าได้ทุกเชนได้ครับได้ทุกเชนครับครับผมน้องมินก็น้องมินนะครับบอกว่าแอบเสริมว่าควรใช้ 2FA กับทุกแพลตฟอร์มครับที่ใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นเว็บ2หรือเว็บ3นะคะอันนี้ใช้ได้เนี่ยไฟเลยทำเลย
เพราะว่ามันปลอดภัยเพิ่มขึ้นจริงครับนี้นะครับสำหรับใครที่มีทริคหรือมีอะไรครับสามารถแชร์กันได้เลยนะเพราะว่าเราเป็นคอมมูนิตี้ช่วยเหลือกันอยู่อยากให้แบบแชร์กันเนี่ยน้องนิ้งก็ช่วยแชร์ของน้องนิ้งมากๆค่ะอะไรแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆทำกิจกรรมกันด้วยนะครับเรามีกิจกรรมอยู่ในห้อง Events Announcement นะฮะซึ่งก็จะเป็นกิจกรรมชวนเพื่อนครับในตอนนี้ 3-5 คนเพื่อเข้าให้เข้าแห้งเข้าห้องเข้าห้อง Exclusive นะครับของ Discord เราลิ้นพันไปแห้งเลยฮะไปลองกันเริ่มสักเชียร์ไหมหรือว่ายังไงดีใช่ผมว่าจะเริ่มละงั้นเดี๋ยวผมขอเซ็ตเสร็จหน้าจอสักครู่เดียวนะครับนะดึงอ้าวดึงผิดอันจึ๊บจึ๊บแล้วก็ระหว่างนี้เดี๋ยวอ่านคำถามเพื่อนไปเรื่อยๆนะครับก็มีใครมีทำซูอีไหมครับนะอันนี้ไม่ใช่ซูอีตัวนี้ใช่ไหมครับเซ่ฮะเซ่ไฟครับมีเนฟทีได้ไหมของผมทำมาหลายวันแล้วยังไม่ได้เลยครับอันนี้เพื่อนแชร์กันได้นะ SM ทำจนถึงตอนนี้เป็นระดับไหนแล้วครับบอกพอบอกได้ไหมเอ่ยเป็นระดับไหนเลยนะคุณ HM พิมพ์ถามกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอเตรียมหน้าจอสักนิดหนึ่งแล้วแบบนี้เพื่อนถามตอบกันได้เลยถ้าพูดถึงในทรานเซ็กชันที่เกิดขึ้นมันแย่งกันพอสมควรนะครับผมถ้าไม่ได้จริงๆก็ต้องรออันต่อไปครับจริงๆแล้วเราพยายามทำในส่วนที่มันเป็นคอนทริบิวให้กับทางตัว Discord ไซต์อ่ะครับผมมันก็ช่วยเราได้นะพยายามทำจนถึงระดับเราสูงขึ้นนะครับผมคือผมทำจนผมรู้สึกว่าผมขี้เกียจแล้วก็เลยไม่ได้ทำต่อนะฮะจริงๆถ้าเราตัดต่อรูปหรือว่าใช้ Midjourney ทำก็ได้นะครับผมคือทำส่งเขาอะทำใส่ Twitter ทำส่งไปอย่างนั้นนะครับทำไปเรื่อยๆก็ทำให้เราสามารถที่จะเข้าไปถึงส่วนของระดับสูงๆบนๆได้นะตอนนี้มันระดับบนสุดน่าจะเป็นเมืองคนไทยน่าจะมีคอยคัดเดอร์มั้งครับผมที่เป็นระดับบนละเอาจริงแล้วโปรเจกต์ไซเป็นโปรเจกต์หนึ่งที่พยายามสร้างคอมมูนิตี้นะครับผมแล้วก็ค่อนข้างทำได้ดีนะส่วน AirDrop ที่จะแจกผมคิดว่าไม่ค่อยเกลือหรอกครับผมแต่ราคาก็น่าจะไม่สูงขนาดนั้นต้องดูก่อนว่า VC สุดท้ายแล้วจะได้เงินเท่าไหร่นะครับประมาณนี้คร่าวๆครับผมประมาณนี้ถือว่าทำทันอยู่ไหมครับถ้าเริ่มตอนนี้นะครับตอนนี้เดือน3แล้วใช่ไหมผมคิดว่าน่าจะทันอยู่นะเพราะว่าจริงๆแล้วโปรเจกต์นี้มันเปิดมานานพอสมควรนะครับคิดว่าน่าจะประมาณเดือน4เดือน5น่าจะเห็นแล้วล่ะตอนนี้ถ้าทำไปบางส่วนน่าจะได้ระดับหนึ่งแล้วก็คิดว่าน่าจะพอได้เหรียญมาเล็กๆน้อยๆอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับเพราะว่าช่วงแรกๆมีปล่อยมาเยอะเหมือนกันผมได้ยินว่ามันต้องมีโวใน Discord อะไรด้วยก็เลยคอนเซิร์นว่าถ้าไปตามทำตอนนี้มันอาจจะช้าไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างต้องบอกว่าค่อนข้างเหนื่อยครับใช้คำว่าค่อนข้างเหนื่อยดีกว่าถ้าทำตอนนี้ใช่แต่ไม่ต้องกังวลฮะเรามีตัวอื่นอีกเยอะครับผมที่ให้ทำใช่ครับแอดดอกเยอะมากจากกาวให้อีกนิดนึงนะห้องเอ็กซ์คลูซีฟเรามี8ตัวต่อวีคนะครับอยากให้เพื่อนๆเข้ามาดูกันนะฮะเอ็กซ์คลูซีฟมากนะอาจารย์ไทยโยหน่อยขอกาวหน่อยเผื่อว่าสิมีคอนเทนต์ยังไงอะไรอย่างนี้จะเปิดโลกให้ดูเยอะแยะไปหมดผมแชร์บนหน้าจอทั้งหมดเยอะมากนี่ผมคาดก็ออกไกลเสร็จเรียบร้อยด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมต้องเปิดที่ห้องแอดดอกอัปเดตนี่ครับอันนี้คือแอดดอกอัปเดตแล้วข้างในอ่ะคือข้อมูลนี่คือแบบ1 2 3 4 5วิธีทำเลย1 2 3 4 5คือเต็มไปหมดนะตอนนี้ก็น่าจะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13ตัวครับคือแบบให้ทำกันแบบจุกๆนะเรียกว่าจุกๆไปเลยนะครับ13ตัวเลยแล้วก็จะมีบอกครับว่าให้ตัวไหนถึงวันที่เท่าไหร่ตัวไหนถึงวันที่เท่าไหร่ที่ว่าจะหมดรอบของเขาซึ่งอันนี้อยากให้เพื่อนๆได้เข้ามาทำกันนะครับประมาณนี้นี่นะมีรูปนะครับมีทั้งแอดดอกมีทั้ง NFT ก็มีครับแล้วก็จะมีครูชีที่เราให้ดูทุกคนเลยเพราะว่ามันเป็นแค่ส่วนเสริมที่มันจะสามารถต่อยอดต่อได้ซึ่งอันนี้ก็คือได้ไ
ได้ทำกันแน่นอนยังมีอย่างมีของ GM Learning Club มีดูฟรีTK Sync ซุยเอ้ยTK Sync ก็มีนะครับแล้วก็มีซุยซุยสวอปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีวิธีทำเสริมนิดนึงนะครับใน CK Sync อ่ะที่เป็นคอ3อ่ะครับรีบไปทำนะครับมันจะใกล้หมดเขตแล้วนะครับไอตัว CK Sync คอ3มันค่อนข้างที่จะสำคัญของตัว CK นะครับคือตัวไหนนะครับผม CK Sync คอ3คือมันคือเควสไหนครับ ครูสามครูสามใช่ไหมที่เคยครูสามครูสามได้ก็ให้ที่ไปทำนะฮะอยู่ในห้องครูดอกนะครับครูชีอัปเดตนะฮะไปทำกันก่อนเลยนะครับมันจะทำได้ถึงวันไหนพอทราบไหมครับสิ้นเดือนหรือเปล่าฮะหรือว่าไม่แน่ใจเพราะว่าผมทำมาครบแล้วพอทำครบอ่ะมันไม่บอกว่าแบบจะยังไงต่อด้วยเนี่ยเอาเป็นว่ารีบๆทำก็ได้ฮะเพราะว่าไม่ยากใช้เวลาประมาณไม่ถึงชั่วโมง30นาทีอ่ะก็เสร็จเนี่ยของผมก็คือคอมพิวต์แล้วเขาบอกว่าไม่เหลือคนที่ทำแล้วให้คุณกลับมาใหม่นะครับเนี่ยแล้วก็ทำแล้วนะครับต้องบอกว่าอะไรโปรเจกต์เขาจะไม่บอกช่วงเวลา snapshot เป๊ะๆครับหรือว่าช่วงเวลาปิดกิจกรรมอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าเขาก็จะเหมือนกับว่าดูว่าเรามีความสนใจในการช่วย contribute ตัวโปรเจกต์เขาหรือว่าตัวเครือข่ายสอนครับดีกว่าโอเคครับเดี๋ยวผม snap คำตอบให้นะอันนี้มันดูมีคำตอบเรื่องข้างหลังอยู่ copyนะครับเดี๋ยวส่งไปให้แล้วก็มีของพี่นกด้วยผมก็ไปเอาคำตอบของพี่นกแหละประกอบก่อนหน้านี้นะครับผมแล้ววันนี้ถามกันได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้ผมสร้างกระเป๋าไก่เรียบร้อยครับกระเป๋าไก่เพื่อนๆก็เตรียมสร้างกันได้เลยนะครับอันนี้ผมก็แค่เตรียมกระเป๋าเพิ่มจากกระเป๋าที่ผมใช้ปกติเนี่ยแหละแนะนำว่าลองไปเล่นบนเทสเน็ตก่อนครับแล้วค่อยขึ้นเน็ตเพื่อที่แบบว่ามันจะได้ชินในการทำตัวเรียกว่าการส่ง transaction หรือแบบการบิดเงินอะไรเงี้ยครับจะใจจะวิ่งบนเมนเนี่ยไหมครับโอ้ยถ้ากดดันประเทศเราเถอะผมก็จะแบบลองกันหน่อยเดี๋ยวจะใช้ส่งวอลเล็ตให้ไหมครับผมส่งเทสเน็ตไทยอยากเทสเน็ตไทยได้ครับผมเพราะว่าในเทสเน็ตครับก็จะมีเหรียญที่ว่าเป็นเหมือนกระเบียงตัวหนึ่งที่เขาเอามาใช้เป็นแก๊สซึ่งอันนี้ทุกคนจะต้องมีนะครับซึ่งอันนี้เราสามารถขอได้ไหมครับแบงค์ขอได้ไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจต้องถามพี่ปอมเพราะผมอันนี้เล่าให้ฟังนิดนึงเป็นแบบประสบการณ์เล็กๆนะครับผมคือหลายคนอ่ะเวลาเราเข้าไปในหลาย Twitter ใช่ไหมเขาจะบอกว่าไปขอใน Gories ได้คือจริงๆตอนเนี้ยมันขอไม่ได้นะฮะถ้ามันเราไม่มี ENS นะครับผมเราก็ขอไม่ได้นะฮะพยายามไปหาที่ขุดเอานะครับผมคือปกติผมขุดเอานะครับผมคือเข้าใจแล้วว่าของฟรีอ่ะมันปัจจุบันเนี้ยต้องบอกก่อนว่าไอตัวเรียนเทสเน็ตมันถูกขายในราคาตลาดนะครับผมเป็นหลายดอลเลยนะเดี๋ยวผมเอาลิงก์ให้แป๊บนึงนะครับแป๊บเดียวนะคือเราอาจจะต้องเสียเวลาในการขุดสักนิดนึงครับผมเพราะว่าหลายคนอาจจะไม่ได้จดโดเมน ENS นะครับผมเราไปขุดได้ครับก็อย่างน้อยที่สุดเราก็เอามาใช้ประโยชน์ได้เร็วขึ้นสักนิดนึงนะครับแป๊บนึงนะขอหาลิงก์ก่อนมาถึงอะไรนะครับผมหมายถึงเวลาหมายถึงเรทเทสเน็ตใช่ครับผมเดี๋ยวขอหาก่อนนะฮะแป๊บนึงทำกันไปก่อนนะไม่ได้ไม่ได้เจอรี่ครับอ๋ออยู่ในไหนนะฮะจานต้องเพิ่มแอดจานต้องไปเซตติ้งแล้วก็เพิ่มตรงเน็ตเวิร์กที่เป็นแบบโปรเทสเน็ตจะเรียกว่าแผ่น
นี้จะมาลอกเน้นทุกอันนี้ลอกเลยแล้วพวกเซสมารีแอร์พวกนี้แพทตามนี้นะเดี๋ยวเรามีพื้นที่ย้อนหลังด้วยนะครับนี่เป็นคนที่ผมแกล้งท้าผมวู้ผมคล่องแล้วหยอกผมก็ไม่เก็ตโอเคผมเพิ่มไปแล้วเมื่อกี้กอรี่ครับโชว์เช็คเด็กโชว์ด้วยนี่นะฮะอย่าลืมเล่นเมกะมาร์ทนะฮะไอที่แรกหวานกดโชว์เช็คเด็กด้วยนะครับนะเมื่อกี้ผมไม่เห็นแต่ผมอ่านว่าเฮ้ยอันเดียวไม่ได้โชว์มาละนะกอรี่ผมมาละนี่เห็นไหมผมไม่ถึงเอียแล้วผมมี 60,000 ละโหดมากนะครับอันนี้ก็คืออ่ะขอคุณคะเนนก็ได้แล้วก็คุณพัชภาบอกว่าขอได้วันละครั้งครับยังขอกันได้เนาะดีเลยครับผมโอเคงั้นเราเริ่มตัวแรกกันเลยอันนี้สอบถามเป็นความรู้หน่อยว่าเชฟเด็กเนี่ยณปัจจุบันครับยังนิยมทำกันไหมแล้วทำแล้วมันมีโอกาสได้ด้วยไหมฮะในเทปเนี่ยเทปเนี่ยตอนนี้ไม่ต้องไปทำแล้วครับอ๋อส่วนตัวก็คือใช้หน้าไปเลยใช่ครับแต่ที่ทำเพราะว่าให้เราไปลองเล่นก่อนได้เล่นแพลตฟอร์มก่อนด้วยเทสเน็ตเวลาขึ้นเมนเน็ตเวลาแบบถ้าไปใช้เมนเน็ตเนี่ยมันก็จะง่ายละมันก็จะง่ายในการใช้งานครับคุณคะเนนบอกว่าคิดซะว่าเล่นแล้วไม่เจ็บถ้าเล่นเทสเน็ตแต่นะตอนนี้คือทำเทสเน็ตไม่ได้อะไม่เชื่อว่าไม่ได้คือแบบแทบจะไม่เอามาคิดเลยดีกว่าแบบเปอร์เซ็นต์ที่จะเอามาคิดมันน้อยมากอ๋อครับผมเข้าใจแล้วคือเทสเน็ตตอนนี้คือเหมือนกับว่าเป็นแค่แบบสนามลองแค่มาลองเทสฝีมืออะไรแบบนี้ไปตัวแรกนะครับเดี๋ยวข้อมูลตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะมีเป็นแบบเป็นข้อๆเหมือนกันลงในห้อง Exclusive นะครับเนี่ยลงสเปซเราก็จะมีลงผมส่งลิงก์ไม่ได้อาจารย์ทรายส่งลิงก์ให้ทีผมบอดมันดีเกินไปผมส่งอะไรไม่ได้เลยบอดที่นี่โหดครับอันไว้ก่อนเพราะว่าน้องเราเป็นห้องไล่แอดจบอะใครส่งลิงก์เนี่ยถ้าเราไม่มั่นใจผมไม่ให้เขาส่งโอเคผมส่งให้คุณป้อมรักครับมาให้ดูซิกระเป๋าเอาลืมคนนี้นะครับปึ๊บเนี่ยผมสร้างใหม่เลยครับชื่อกระเป๋าวอลเล็ตเฟิร์สกระเป๋าหนึ่งนะฮะสำหรับไว้ทำ wrong network จะใช้ต้องไปอันนั้นมันเป็นของ set casing light จะใช้ต้องไปอีกอย่างหนึ่งที่เป็นอีล่าได้คือแบบรูปแบบที่สองรูปอยู่ข้อสองเนาะรูปแบบที่สองอ๋อรูปแบบที่สองอันนี้ปุ๊บใช่ไหมอ๋อนี่เดียวกันจิ๊กแฟกเหรอครับแบ๊กเดี๋ยวนะเลื่อนลงไปอีกครับเลื่อนลงไปอีกที่มันจะมีคำว่าต่อไปรูปแบบที่สองอีล่าเมนเดนอีล่าเทสเดนรูปแบบที่สองเลยไปอีกครับที่เลยกิ๊กคอยเลยมีหนึ่งนาทีไปอีกเนี่ยโอเคผมเห็นมาร์คสีม่วงแล้วอ๋อนี่เหรออืมอันนี้ก็แอดเชนอันนี้เป็นของเมนเน็ตเนาะแต่ว่าเราทำเทสเน็ตอยู่แล้วก็เลือกที่โปรโตคอลแทนเลยที่ผมส่งไปให้ที่ส่งไปให้อันนี้แหละวันนี้จะมีสอนเมนเน็ตได้ไหมครับเมนเน็ตด้วยเหรออุ้ยน่ากลัวจังเมนเน็ตผมคิดว่ายังแบบผมน่าจะรอสักอีกอาทิตย์สองอาทิตย์ค่อยทำครับเพราะว่าแก๊สมันแพงด้วยแก๊สมันแพงแล้วมันใช้เวลานานในการสับมิดทรานเซชันนานมากครับตอนนี้มันกำลังเป็นกระแสกันอยู่นะส่วนตัวของผมนะครับแต่ว่าทำวันนี้เสร็จปุ๊บอาจจะได้เงินพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ช้ามากโอ้โหมันเป็นอะไรที่น่ากลัวเนาะแต่ที่ทำเทสเนี่ยเพราะว่ามันจะได้ง่ายจ้าอย่าดึงเปลี่ยนอย่าดึงเปลี่ยนเพราะว่าเป็นเทสเนี่ยแต่เทสเน็ตจริงๆคือไม่ได้มีผลกับการเอามาคิดเรื่องของ contribution แล้วถูกไหมครับก็คือทำไปครับใช่ครับอย่าลืมเกตขวาล่ะจ้ะ
วาล่างซ้ายขวาล่างตรงนี้เป็นเทปเนี่ยมันก็คือการสวอปไปสวอปมาเรื่อยๆใช่ไหมฮะในการที่แบบเราไปใช้งานในแพลตฟอร์มของเขาเนาะปึ๊บคอนเน็กต์เทปเนี่ยเรียบร้อยแล้วก็เราต้องการฝากสลับกันเราต้องขันอันนี้ถ้าเป็นงานจริงนะครับเราก็ต้องมีเหมือนกันเนี่ยเราจากกอรี่เนาะจะไปเป็นอิราเทนเน็ตจากถ้าเป็นของจริงอ่ะเราก็จะเป็นอิตาเลียนเมนเน็ตส่งไปที่จีเคซิงอิราเมนเน็ตเมนเน็ตกับเมนเน็ตเนาะอันนี้คุณธนินี่ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าผมได้ไปลอง15เกวนครับได้อยู่ไวอยู่นะ3ดอลอันนี้ช่วงประมาณกี่โมงคุณธนินเปิดไมค์แชร์ได้เลยนะกันเอง 0.3 อ่ะสมมติผม 0.3 ฝากไว้ประกอบความอยู่อ๋อนี่ก็ประกอบความกันอยู่ครับแล้วมีทริคไหมครับแบงค์ว่าถ้าสมมติเราโอนไปที่อีล่าแล้วอะแล้วเวลาแบบสมมติถ้าเป็นเมนเน็ตเนี่ยเราโอนกลับไปมาอย่างเงี้ยเลยเหรอโดยที่ว่ายังไงดีเราต้องโอนจำนวนเท่าไหร่ดีเรื่องชิปตรงนี้ใช่ไหมครับมันจะมีเอางี้ดีกว่าถ้าอิงตามเกณฑ์ออพติมิซึมอิงตามเกณฑ์อาร์บิทัมเนาะแล้วเราเอามารวมๆกันมันก็จะมีแบบว่าเขาเรียกว่าเน้นวอลลุ่มกับเน้นทรานเซ็คชันสมมติว่าเราจำนวนเงินที่เราเอาเข้าไปครั้งแรกอาจจะ500ดอลล์แต่เราเน้นวอลลุ่มแบบว่าบิดข้ามไปข้ามมา100ครั้งแล้วถ้าแบบคิดเรื่องเสียเรื่องแบบแก๊สอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเราอาจจะได้วอลลุ่มไปประมาณอยู่ประมาณ 40,000 คิดว่าเป็นประมาณสัก 30,000 ดอลลาร์อะไรอย่างนี้ครับก็คือเราเน้นที่วอลลุ่มจะเน้นที่ทรานเซ็คชั่นในการสวอปเปลี่ยนเหมือนกันครับเราสวอปทีละ10ก็ได้สวอปไปมาระหว่าง stable coin แต่เน้นทรานเซ็คเยอะสวอปทีละน้อยแต่เน้นทรานเซ็คชั่นเยอะๆอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็รวมมูลค่าให้มันเท่ากับที่เขาแบบกำหนดใช่ไหมฮะเราไม่รู้หรอกครับว่าเขากำหนดไว้ที่เท่าไหร่แต่เราเน้นที่วอลลุ่มจากในที่จำนวนการเซสชันเยอะไว้ก่อนในเกมจอกปรับอะไรพวกนี้ครับที่เขาทำมาหรือมันก็จะมีอันหนึ่งที่คือการ provide liquidity provide liquidity ก็คือไปวางคู่เหรียญต่างๆอะไรพวกนี้ครับในการวางคู่เหรียญเนี่ยอันนี้ค่อนข้างที่จะใช้เงินมหาศาลซึ่งไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่แต่ที่แนะนำก็คือการทำวอลลุ่มเทรดไปกับบิตข้ามเชนไปกับแล้วก็ใช้งานอยู่บนเชนทรานเซ็คชันอะไรอย่างเงี้ยครับวอลลุ่มมากกว่าในสามรูปแบบนี้แต่ถ้าในรูปแบบการ provide liquidity อันนี้ค่อนข้างใช้เงินมหาศาลเพราะมันต้องใช้ทั้งเงินแล้วก็ใช้เวลาด้วยเงินในการวางคู่และเวลาในการที่แบบเราจะใช้เวลาเท่าไหร่ในการวางคู่ส่วนใหญ่ก็จะเป็น1เดือนบวกต้องวางให้ได้1เดือนบวกใช่ครับความน่ากลัวก็มีใช่ๆแล้วมันก็จะแบบเสียเวลาเงินไปถ้าหลัวเราทุนน้อยหรืออะไรเงี้ยเราเน้นที่3แบบแรกดีกว่าบิดข้ามไปข้ามมาเน้นทาสแบบแรกบิดข้ามไปข้ามมาแบบที่2เน้นทรานเซ็คชั่นแบบที่3เทรดไปกลับอยู่บนเชนนะครับเน้นวอลลุ่มเยอะๆอะไรเงี้ยสมมติว่าเทรดไอ้10ดอลUSDT กลายเป็น USDC 10ดอลแล้วก็เทรดกลับจาก USDC กลายเป็น USDT 10ดอลอันนี้มันก็เรียกว่า20ดอลแล้วครับมันเป็นการสะสมวอลลุ่มเทรดเน้นจากอันแรกดีกว่าในเรื่อง provide liquidity อันนี้อยู่ที่วานแหละครับว่ามีเงินเท่าไหร่ครับประมาณระหว่างนี้เอาเกมเลยของผมเหรียญไม่มา นะฮะเทนเน็ตนะเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะฮะเทนเน็ตสวัสดไปละเหรียญยังไม่มานะครับก็เหมือนกับว่าอาจจะใช่อาจจะเป็นเทนเน็ตแล้วด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่าความนิยมลดลงบ้างอะไรบ้างเพราะว่าอาจจะแบบขยับไปเป็นเมนเน็ตกันซะมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็สำหรับสเปซวันนี้ละกันเดี๋ยวผมขอเปิดสรุปเอ้ยไม่ใช่ผมขอสรุปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็จะ4ทุ่มแล้วเดี๋ยวสำหรับเพื่อนๆที่บางท่านอาจจะต้องไปภารกิจต่อไปนะครับ
เพราะว่าสเปซเราจะจัดภายใน1ชั่วโมงแล้วก็หากจบสเปซอาจจะมีการนั่งคุยนั่งแชร์กันล่าแอดด็อกด้วยกันช่วยกันเตือนหรือแนะนำกันอะไรเงี้ยได้ต่อนะครับก็สามารถนั่งต่อกันได้ก็สำหรับวันนี้ฮะที่เราได้จากสเปซนี้เราก็ได้รู้แล้วว่า CK Sync เนี่ยมันเป็นเกมระยะยาวไม่ต้องแบบว่าโยนปุ้มทีเดียวแล้วหายนะคือเราต้องมีการที่ว่าแบบทุกสัปดาห์นี้อะไรแบบนี้ความสม่ำเสมอเน้นเกมยาวถึกอึดทนใช้อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับต้นๆอย่างที่วันนี้ทั้งคุณแบงค์แล้วก็คุณป้อมได้แนะนำกระเป๋าที่เป็นที่เขาใช้กันเนาะคือใช้กันเลย3กระเป๋ากระเป๋าสำหรับทำแอดอปกระเป๋าสำหรับเข้าเด็กและเป็นกระเป๋าสำหรับคลังเงินก็คือ3กระเป๋านะฮะปลอดภัยที่สุดนะกระเป๋าแรกก็คือคนเด็กไปมั่วนะจะติดไม่ติดก็ว่ากันไปจะโดนtransaction scam ไหมอะไรอย่างนี้เนาะส่วนอันที่สองก็คือแค่คอนเนคแค่เด็กนะครับเอาไว้ swap เปลี่ยนเหรียญไปเรื่อยๆกระเป๋าที่สามคือเงินทุนคือถ้าเรามั่นใจแล้วว่าเราจะเก็บเงินนี้เราไม่เอาเงินไปทำอะไรละเราก็โอนเข้าวอลโอนเข้ากระเป๋าคลังนะครับประมาณนี้สำหรับข้อมูลใน section นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวในส่วนของทริคที่มีเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะมาแชร์กันในคอมมูนิตี้นี้แหละนะฮะถ้าใครมีข้อมูลอันนี้น่าสนใจแชร์กันได้เลยตามของ MetaMask หรือยังครับยังเลยMetaMask เนี่ยยังไงบ้างครับแบงค์คิดว่าสักหน่อยก่อนจบสเปซอันนี้ผมไม่รู้ valuation เลยผมเดาผมคิดว่าถ้าทำก็อาจจะไม่ได้เยอะมากเอ้ยแต่ถ้าทำก็คือบน MetaMask มันก็จะมีแบบพวกสำหรับในตัวเองตัวของมันเองเนาะก็ไปทำเล่นๆดีกว่าผมมองว่าทำเท่าที่ไหวอย่าไปเก็งเยอะเพราะว่า MetaMask ดีๆก็ประกาศออกมาเลยอะไรอย่างเงี้ยครับคือเคยมีข่าวสมัยก่อนเรื่อง AirDrop มานานแล้วนานมากจนแบบแล้วอีกก็มีข่าวลือออกมาก็ไม่รู้ว่าเป็น announcement หรือยังประกาศจากทางการหรือยังอะไรเงี้ยครับที่แบบเขาจะแจกไปหรอกจริงๆผมก็ยังไม่แน่ใจเลยแต่ผมคิดว่าถ้าไปทำก็คงไปทำเล่นๆนะครับไม่ได้ทำจริงจังขนาดนั้นสำหรับตัวเมตาแมสส่วนตัวนะครับในมุมมองเสริมนิดนึงนะครับเสริมนิดนึงคือผมเชื่อว่าหลายคนเคยไปมิ้นไอตัว Consensus นะครับผมที่เป็น NFT ของ Consensus ที่ปล่อยออกมาถ้าคนไม่ได้มิ้นก็ไม่เป็นไรนะฮะเรามีข่าวตรงๆจาก Consensus นะครับผมคือมันไม่มีประกาศนะครับผมตั้งแต่ตอนที่มินคอนเซนซัสมาไม่มีประกาศเลยแม้แต่ครั้งเดียวว่าจะมีเหรียญออกมาไม่มีประกาศเลยสักอย่างเดียวว่าจะต้องใช้ทรานแซคชันเท่าไหร่ไม่มีประกาศอะไรทั้งนั้นนะครับผมสิ่งที่ประกาศออกมาของคอนเซนซัสมีอย่างเดียวนะครับผมที่เมื่อวันก่อนเดี๋ยวนะผมก็ภาษามาให้ดูแล้วกันเมื่อวันก่อนที่เขาส่งข้อความมานะครับเขาส่งแค่ว่าบอกว่าเขาจะทำพื้นที่ที่เกี่ยวกับแอฟริกาให้ทั่วก่อนโดยที่นะฮะมันมีลิงก์ Twitter เดี๋ยวนะอยู่ไหนเอ่ยโอเคลองเข้าไปอ่านดูนะครับผมคือจริงๆแล้วเนี่ยไอตัวนั้นเป็นที่ออกมาเนี่ยมันไม่ใช่ของหลักของConsensusเองนะครับผมมันเป็นใครก็ไม่รู้สักคนหนึ่งที่มีความสามารถในด้านเว็บ3แล้วอยู่ๆก็พูดออกมานะครับแค่นั้นเองข่าวมาจากแค่นั้นนะครับส่วนโจรูเบนหรือว่าเมตามาสหรือคอนเซนซัสไม่มีประกาศออกมาเป็นทางการนะครับเราไม่ต้องฟังถึงขนาดที่ 100% ขนาดนั้นนะครับผมถ้าเราทำตามนั้นจริงๆเนี่ยข่าวที่เขาปล่อยออกมาบอกว่าเฮ้ยเขาจะทำในแอฟริกาเพื่อจะทำเมตามาสให้มันกระจายไปเนี่ยก็แทบจะไม่มีประโยชน์นะครับผมในการที่จะปล่อยออกมาในช่วงเวลาที่แอร์ดรอปออกมาอย่างเงี้ยนะครับก็ลองคิดดูแล้วกันนะครับผมเพราะว่าผมเชื่อว่าข่าวจากตัวคอนเซนซัสเองเนี่ยมันน่าจะตรงที่สุดแล้วนะครับผมจ้ะประมาณนั้นจ้ะน่าสนใจครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราอาจจะดูในส่วนของการทำซิกเคอะไรแบบนี้ไปก่อนจนกว่าคอนเซนซัสเขาเนาะจะได้อะไรที่มันจริงจังนะครับโอเค
ตอนนี้มีใครสงสัยอะไรเพิ่มเติมไหมครับอยากสอบถามถามได้นะครับเปิดไมค์ได้ยกมือไม่ใช่สเปซไม่ใช่ไอ้อะไรนะทวิตเตอร์เปิดไมค์ได้เลยนะครับไม่ต้องยกมือนะเดี๋ยวเราจะปิดเซสชั่นกันก่อนนะครับแล้วก็ใครจะอยู่ต่ออยู่ได้แล้วก็เดี๋ยวจะนั่งคุยกันต่อนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะตัดจบคลิปก่อนเราต้องทำคลิป1ชั่วโมงพอนะครับที่เหลือเป็นเอ็กซ์คลูซีฟอยากรู้ต้องเข้ามาในแอร์เข้ามาครุกรีมีคำถามแอร์ดอปตัวไหนถามมาได้เลยนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวปิดแล้วก็สบายๆนะฮะจะได้ตอบกันได้นะครับผมเผื่ออยากรู้อะไรพิเศษนะครับใช่ครับงั้นก็เดี๋ยว